วัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาพูดถึงตัวนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือ KA วิตามิน E ครีมหลอดนี้นะคะเมย์ใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี2019ค่ะเมย์สังเกตว่าตัวเองอ่ะจะหยิบใช้เฉพาะช่วงที่ตัวเองหน้าพังหน้าแพ้หน้าแห้งคือแบบมันเกินเยียวยาแล้วก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นะคะโดยที่ช่วงนี้มันเป็น PM 2.5 ใช่ไหมก็คือกลับมาฝุ่นแล้วผิวเมย์ก็มีอาการแบบพวกแห้งลอกแล้วก็มีแบบพวกรอยแดงรอยดำอะไรแบบคือมันพังเหมือนกันอ่ะทุกคนก็เลยกลับมาใช้อีกแล้วแล้วเมย์อ่ะก็เขียนเซตสกินแคร์คู่ผิวของตัวเองเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะว่าถ้าสมมติว่าเราผิวพังอ่ะในสกินแคร์ที่เรามีอยู่หรือว่าเราเคยใช้เราจะใช้อะไรบ้างแบบเป็นสกินแคร์กันตายกู้ผิวเวลาที่ผิวพังก็คือมีตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาหยิบตัวเนี้ยมารีวิวดีๆซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวนี้เนาะเมย์ขออ่านคำเคลมนิดนึงนะคะเขาบอกว่า KA ครีมเป็นครีมวิตามิน E 100% นะคะปราศจากสีและกลิ่นนะอุดมด้วยวิตามิน E ช่วยบำรุงผิวหน้าและผิวพรรณนะคะเนื้อครีมนุ่มมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวนะคะเพื่อลดและหลีกเลี่ยงปัญหาเส้นริ้วรอยจุดดำที่อาจเกิดจากการที่ผิวถูกทำลายด้วยแสงแดดสารเคมีหรือไวที่มากขึ้นนะคะพร้อมทั้งปรับสภาพผิวให้แลดูเรียบเนียนสดใสและอ่อนกว่าวัยอยู่เสมอตัวนี้นะคะเป็นขนาด30กรัมนะคะราคา129บาทค่ะเนื้อครีมเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นเนื้อครีมที่ไม่ได้หนักหนึบนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเจลหรือว่าบางเบานะคือเนื้อแบบนุ่มๆกลางๆนะคะทาไปแล้วมันจะมีความหนึบๆ นิดนึงแต่ว่าทิ้งไว้แบบไม่นานอ่ะทุกคนขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทาด้วยนะคะพอเขาเซตตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีความหนึบอะไรมากเลยวิธีใช้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะก็ถ้าใครมีน้ำตบหรือว่าเซรั่มอะไรก่อนเนี่ยที่มันเหลวกว่าตัวเนี้ยก็ให้ลงก่อนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้ตอนเช้าตามด้วยกันแดดแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนก็คือเข้านอนได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกอ่ะทุกคนว่าเนื้อมันจะแบบว่าเนี่ยเป็นเนื้อแบบนุ่มๆเกลี่ยง่ายซึมเร็วนะคะแล้วก็แบบเวลาเซตตัวแล้วมันไม่ได้เหนอะอะไรมากนะคะแต่เนี่ยมันจะเคลือบผิวได้อยู่ประมาณนี้นะคะเคลือบกับเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เมย์ผิวแห้งลอกอ่ะคือเมย์ผิวแห้งมากไงแล้วเวลามันแห้งลอกอ่ะมันแบบว่าโอเคมันใช้เวลา 2-3 วันมันก็ดีขึ้นฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือช่วยลดจุดด่างดำได้ด้วยนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเมย์เนาะหลังจากที่เมย์ได้ลองใช้นะคะแต่ว่าโอเคพอจะหยิบมารีวิวจริงๆแล้วก็พอพูดถึงในส่วนของผลลัพธ์ที่เราสามารถคาดหวังได้เมย์ว่ามันต้องมาดูในเรื่องของส่วนผสมนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนผสมมาไม่เยอะค่ะทุกคน19ตัวส่วนผสมหลักนะคะก็คือจะเป็นวิตามินอีนั่นแหละทุกคนก็นอกจากจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วนะคะยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยเป็นแอนตี้เอจจิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำได้ด้วยนะคะมีโฟโต้แอคโคซิเพล็กเป็นการรวมตัวของส่วนผสมจากเกาหลีนะคะทุกคน3ตัวเนาะก็มีคุณสมบัติในการลดการระคายเคืองแล้วก็ต่อต้านการอักเสบนะคะตัว KA ครีมนะคะจะมีส่วนผสมที่มาเหมือนใช้แทนมินเนอรัลออยล์ด้วยนะคือมันจะมีความชุ่มชื้นเหมือนมีออยล์ผสมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นมินเนอรัลออยล์มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ตัวนึงที่เขาไม่ได้ให้มาทำความระคายเคืองกับผิวนะมันเป็นแค่แอลกอฮอล์ที่ทำหน้าที่ละลายส่วนผสมเท่านั้นค่ะไม่ได้มีส่วนกับผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วงท้ายๆของส่วนผสมนะคะมีวิตามิน A ผสมอยู่นะคะทุกคนก็มีประสิทธิภาพในการเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่ลดริ้วรอยลดสิวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่กำลังมีตั้งครรภ์มีน้องหรือว่ามีแพลนจะมีน้องเร็วๆนี้นะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามิน A นะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับเด็กในท้องได้และนี่นะคะก็คือความรู้สึกของเมย์นะคะหลังจากที่ได้ลองใช้ตัว KA วิตามิน E 100% ฟาแกนฟรีเมย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูแลผิวหรือว่ากำลังตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็ถ้าอยากให้เมย์รีวิวสกินแคร์ตัวไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ